สวัสดีครับตอนนี้นะครับพี่เจมส์ก็มาลุยงานไฟฟ้าโรงงานนะครับทางก่อนมีมาเปลี่ยนตู้เมนไฟไปนะครับไฟเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะมาทำแค่สายจุดนี้นะครับที่ว่าจุดเดียวที่ต่อกับเมนไฟฟ้าจากมิเตอร์โดยตรงอยู่นะครับตรงนี้นะครับคือปิดไฟที่ตู้แล้วก็ตัวนี้ยังผ่านยังไม่ตัดไฟนะครับปิดเมนแล้วเพราะว่าจะเดินไม่กระจ้ำจากต่อตรงยังสายเมนอยู่นะครับเมนที่วิ่งมา310โวลต์จากมิเตอร์หน้าบ้านนะครับโอเควันนี้ใช่ไหมก็เตรียมอุปกรณ์มาที่จะมาเดินนะครับก็มีท่อบังกอดไบค์นะครับ18ทับ2นะครับก็คือ4หุ่นนั่นเองครับมา10เส้นนะครับแล้วก็มีเบเกอร์มาตัดเมนย่อย3ตู้3ชุดนะครับเป็นเบเกอร์ Panasonic 30แอมป์นะครับ 2E 1E 240โวลต์ AC นะครับพร้อมกล่องตัวนี้อะไรว่าเบเกอร์แล้วก็สายก็KGKS นะครับ KGKS ตัวนี้จะยาวไม่ถึง100เมตรนะ90เมตรนะตัวนี้1คูณ PNW 1คูณ6นะครับสีน้ำตาลแล้วก็สีฟ้านะครับอย่าละฝดกาวนี่เขากาวมีตอกแล้วนะครับกาวตอกที่ตรงเครื่องแล้วไม่ต้องแล้วก็มีคอนเนคเตอร์นะที่เตรียมมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่างแมวคงจะถ่ายคร่าวๆนะครับก็มีเตรียมหางปลาแล้วก็ปลอกสายมาปลาเงินต่างๆนะครับหางปลาเบอร์6ขีด8นะครับจะใส่หัวเมนแล้วก็คอนเนคเตอร์ PVC เหลืองนะครับ4หุ่นนะครับแล้วก็บล็อกกันน้ำนาโน 4x4 นะครับ4กล่องนะครับที่เตรียมมาแล้วก็มีไทม์เมอร์พานานะครับ250 เฮิร์ตซ์นะครับ BTB178NE 5T นะครับตัวนี้ก็จะมาใส่ตั้งปิดเปิดของตู้แช่นะครับตู้แช่เนี่ยมีปัญหาว่าคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ก็คือคอมเพรสเซอร์นี่จะทำงานตลอดนะครับใช่ไหมก็เลยเสนอลูกค้าให้เอาไทม์เมอร์มาใส่ก็จะปิดเปิดนะครับของพานาเนี่ยว่าตัวนี้น่าจะกี่แอมป์เนี่ยดูก่อนไปดูสเปคกันนะครับจะใส่ตั้งเวลาปิดเปิดพักประมาณตอนเที่ยง1ชั่วโมงหรือว่าแล้วก็ตอนเที่ยงคืน1ชั่วโมงครับที่คิดไว้โอเคครับจะเป็นตัวนี้นะครับตั้งปิดเปิดได้3จังหวะนะครับเมนเข้าด้านนี้ power นะครับแล้วก็โหลดเข้าด้านนี้เดี๋ยวดูแอมป์ก่อนตัวนี้ได้15วงเล็บ12แอมป์นะครับก็น่าจะเหลือเฟือก็เพราะว่าตู้แช่เนี่ยมันตัวหนึ่งก็ประมาณไม่เกิน5แอมป์2ตัวก็10แอมป์15แอมป์ก็เหลือครับถ้าไม่พอก็ใส่แมกเนติกเอานะครับตรงนี้ก็มีต่อไฟตรงนี้เข้าซ้ายออกขวานะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็จะติดอยู่ประมาณนี้นี่นะครับแต่ผมแก้เรื่องสายเมนกันคือกล่องเดียวคุม2ตู้นะครับก็ทั้งหมดเนี่ย1ชุดแล้วก็จุดนี้อีก1ชุดนะครับเราต้องตัดเมนก่อนตัดเมนข้างบนก่อนที่ว่าต่อกับสายเมนการไฟฟ้าก่อนนะออกก่อนต่อมิเตอร์นะครับอันนี้แล้วก็จะมีจุดนี้ที่มีจุดนี้อีกจุดหนึ่งที่3นะครับที่4กับตัวนู้นนะครับหาวิธีเดินกันเพราะว่ามีปัญหาคอมเพรสเซอร์ก็เสียบ่อยนะครับแม่ก็เลยแนะนำว่าให้ติดเป็นไทม์เมอร์ไหมนะครับจะได้ไม่มีปัญหาตู้แช่นะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องต้องเปลี่ยนคอมบ่อยๆนะครับปัญหาของเขาคือคอมเพรสเซอร์เสียบ่อยนะครับต้องเสียบ่อยแล้วครับเพราะเปิดตลอด24ชั่วโมงไม่มีการพักซึ่งแม่กะจะให้พักวันหนึ่งวันละ2ชั่วโมงครับเที่ยงอาจจะตั้งเที่ยง12นาฬิกาครับถึงบ่ายแล้วก็ตอนกลางคืนก็เที่ยงคืนเท
ที่ยงคืนถึงตีหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับยังไงก็ติดตามตอนต่อไปครับนี่ก็แค่นี้ก่อนจะเสร็จแล้วต้องมาถ่ายอีกทีนะครับสวัสดีครับสู้ครับตามตอนต่อไปครับตามเมอร์นะครับสวิตตามสวิตนะครับ